ผมเพิ่งกลับมาจากกรุงเทพครับเพิ่งไปร่วมกิจกรรม Tomorrow Creator Camp มาเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าก่อนที่ผมจะมารายการนี้มันเกิดขึ้นจากอะไรครับมีวันหนึ่งผมไปเจอโพสต์หนึ่งของ Rainmaker เป็นประกาศรับสมัคร Creator เข้าร่วมกิจกรรม Tomorrow Creator Camp 2021 แต่เขารับสมัครแค่100 คนทำยังไงเขาถึงจะเลือกเราโอกาสแบบนี้ไม่ได้มีมาบ่อยๆผมก็เลยใช้คำว่าลองเป็นหลักครับลองเล่าเรื่องในแบบของตัวเองสุดท้ายถ้าเราไม่ติดเราก็ได้ลองทำแล้วครับวันนี้เป็นวันที่ผมโคตรตื่นเต้นเลยครับอาจจะด้วยผมหวังลึกๆแหละว่าผมจะได้รับเลือกจนกระทั่งมีอีเมลใหม่เข้ามาฉบับหนึ่งใช่ครับเป็นอีเมลแสดงความยินดีจาก Rainmaker ว่าผมได้เป็น1 ใน 100ของผู้ที่ได้รับคัดเลือกบอกตามตรงว่าผมดีใจมากครับดีใจจนบอกไม่ถูกเลยดีใจที่ผลงานผมได้รับเลือกและจุดเริ่มต้นของการเป็นครีเอเตอร์ก็ได้เริ่มขึ้นแล้วครับในทุกวันอาทิตย์ของอีก4 สัปดาห์หลังจากนี้จะเป็นวันที่เราต้องตื่นมาเตรียมตัวเตรียมอุปกรณ์เข้าร่วมงานซึ่งในแต่ละสัปดาห์ก็จะมีสปีกเกอร์ที่แตกต่างกันไปอย่างสัปดาห์แรกจะเป็นเรื่องของ Storytelling ซึ่งจะเป็นคุณบูมธริศและคุณเคนนครินทร์สัปดาห์ที่2จะเป็นเรื่องของ Creative Content จะเป็นพี่เอส 7 วิและคุณโคดี้ซึ่งผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะรู้จักทั้ง2ท่านดีอยู่แล้วสัปดาห์ที่3จะเป็นวิดีโอคอนเทนต์ซึ่งจะเป็นคุณอู๋สปินนายและคุณซอปอมสัปดาห์สุดท้ายจะเป็นเรื่องของ Live Streaming ซึ่งจะมีคุณไบรท์เซฮายและคุณซีฉัตรปวีสัปดาห์นี้จะเป็นเรื่องของ Live Streaming ล้วนๆเลยครับทีนี้หลายคนอาจจะสงสัยใช่ไหมครับว่า Tomorrow Creator Camp มันต่างจากคอร์สฟรียังไงมันต่างกันตรงนี้ครับซึ่งในแคมป์เราจะเรียกว่า Assignment ซึ่ง Assignment จะเป็นตัวตัดสินอีกทีหนึ่งครับว่าใครจะได้เป็นผู้เข้าร่วม10 คนสุดท้ายส่วนตัวผมเองผมจะเลื่อนจากการลิสต์มา2 อย่างอย่างแรกคือคีย์หลักที่ลูกค้าต้องการอย่างที่2คือสิ่งที่เรามีหลังจากเราคิดเสร็จเราก็จะมาวาดเป็นสตอรี่บอร์ดสำหรับผมแล้วสตอรี่บอร์ดไม่ได้มีเทมเพลตตายตัวครับส่วนของผมก็จะหน้าตาประมาณนี้ฮะทีนี้ด้วยความที่ผมมาแบบฉายเดี่ยวมันก็อาจจะมีความวุ่นวายเล็กน้อยครับมันโฟกัสยังไม่ได้ของบางอย่างที่เรายังไม่มีมันก็ต้องม็อกอัพขึ้นมาก่อนส่วนการตัดต่อต่างๆถ้าเราตัดตามสตอรี่บอร์ดมันก็จะง่ายเรามากขึ้นครับจนแล้วจนรอดผมก็ส่ง assignment ทั้ง2 ชิ้นจนได้ซึ่งวันนี้ จะเป็นวันโพสต์การบ้านชิ้นสุดท้ายจากนั้นก็จะรอประกาศผล10คนที่จะได้ไปต่อในรอบไฟนอลราวด์แต่ทุกคนครับวิดีโอที่ทุกท่านกำลังดูอยู่อาจจะสิ้นสุดแค่นี้เพราะตัวผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่าจะได้ทำต่อหรือเปล่าผมก็หวังนะครับหวังในสิ่งที่ดีที่สุดที่จะเป็นไปได้และตอนนี้ผมว่ามีคนเห็นแล้วครับ